ใครไม่ป่วยยกมือขึ้นสวัสดีครับกลับมาพบกับวิและพี่นายเช่นเคยนะคะพร้อมสาระเรื่องสุขภาพดีๆที่จะทำให้คุณยกมือได้สุดแขนในรายการใครไม่ป่วยยกมือขึ้นค่ะครับผมน้องวิครับน้องวิรู้จักคอลลาเจนไหมครับโอ้โหรู้จักสิคะพี่นัทรู้ไหมครับว่าคอลลาเจนเนี่ยถูกนำมาใช้ในวงการสุขภาพแล้วแล้วก็ช่วยให้สุขภาพของเราได้ดีขึ้นได้ด้วยครับใช่แล้วค่ะพี่นัทและสมัยนี้นะคะถ้าใครไม่รู้จักคอลลาเจนนี่ถือว่าเชยมากๆเลยค่ะคเพราะว่าตามร้านขายยานะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็มีส่วนผสมของคอลลาเจนทั้งนั้นและคอลลาเจนเนี่ยก็ยังมีส่วนช่วยทำให้ผิวพรรณสวยเต่งตึงด้วยครับผมแบบนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็นี่เป็นเหตุผลนะครับทำให้ทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายนะครับหันมาสนใจในเรื่องของคอลลาเจนกันมากขึ้นแต่ว่าคอลลาเจนเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์แค่เรื่องของผิวพรรณเท่านั้นนะครับยังมีประโยชน์ในเรื่องของทำให้กระดูกแล้วก็กระดูกข้อต่อเนี่ยแข็งแรงขึ้นได้ครับใช่แล้วค่ะอย่างคนที่มีอาการปวดตามข้อตามร่างกายต่างๆนะคะหรือว่าข้อเสื่อมเนี่ยก็สามารถช่วยได้ด้วยคนที่สูงอายุนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของกระดูกผุแล้วก็กระดูกรุนนะครับผมโดยเฉพาะคนที่มีอายุ25ปีขึ้นไปวันนี้ห้ามพลาดเลยครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคงคุ้นหูกับคำว่าคอลลาเจนกันแล้วนะครับแต่ทราบหรือเปล่าว่าแท้จริงแล้วคอลลาเจนคืออะไรคอลลาเจนก็เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมันอยู่ในชั้นผิวหนังของเราอยู่แล้วแล้วก็ให้ความยืดหยุ่นในชั้นผิวหนังเพราะฉะนั้นในเมื่อมันน้อยลงแล้วความยืดหยุ่นมันก็น้อยลง คนส่วนใหญ่จะไม่ทราบว่าในกระดูกของเราจริงๆเนี่ยค่ะประกอบไปด้วยทั้งคอลลาเจนแล้วก็แคลเซียมนะคะเป็นหลักเลยซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ทำไมว่าถ้าเรามีคอลลาเจนอยู่เนี่ยกระดูกถึงไม่หักเปราะง่ายคือถ้ามีคอลลาเจนเสริมเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็คือช่วยเสริมสร้างให้กระดูกเนี่ยมีความแข็งแรงร่วมเจาะลึกถึงประโยชน์ของคอลลาเจนกับใครไม่ป่วยยกมือขึ้นวันนี้ครับและนั่นคือสุดแท้จริงใครไม่ป่วยยกมือขึ้นข่าวที่น่าสนใจที่ผู้หญิงอายุ25ปีขึ้นไปต้องฟังเลยนะคะผิวหนังแห้งกร้านหยาบกระด้างเกี่ยวย่นปวดข้อปวดกระดูกเรื้อรังเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นการรับประทานอาหารทั่วไปอาจได้รับปริมาณคอลลาเจนไม่เพียงพอทำให้ผิวแห้งเกิดริ้วรอยและที่สำคัญนะคะกระดูกข้อเอ็นเนี่ยจะเสื่อมลงทำให้ปวดข้อปวดเข่าปวดหลังได้วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงประโยชน์ของคอลลาเจนแต่ก่อนอื่นครับเราต้องรู้ก่อนว่าคอลลาเจนนั้นแท้จริงแล้วคืออะไรเราจึงมาคุยกับแพทย์หญิงดวงกมลทัศนพงษากุลที่โรงพยาบาลเวชธานีครับคุณหมอคะคอลลาเจนคืออะไรคะคอลลาเจนก็เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมันอยู่ในชั้นผิวหนังของเราอยู่แล้วซึ่งปกติเนี่ยโครงสร้างของผิวหนังก็แบ่งเป็นใหญ่ๆที่คือ3ชั้นชั้นแรกสุดเรียกว่าชั้นหนังกำพร้านะคะชั้นที่2คือชั้นหนังแท้แล้วก็ชั้นที่3คือชั้นไขมันซึ่งชั้นหนังแท้เนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินซึ่งมีหน้าที่ให้ความยืดหยุ่นกับผิวหนังนะคะแล้วก็เป็นยังไงครับตัวคอลลาเจนคอลลาเจนมันจะมีการจับตัวกันนะคะในคอลลาเจนเป็นเรื่องของโปรตีนที่มีการจับตัวกันนะคะแล้วก็ให้ความยืดหยุ่นในชั้นผิวหนังนะคะแล้วนอกจากนี้ชั้นนี้ก็ยังเป็นที่อยู่ของเส้นเลือดเส้นประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะแล้วชั้นสุดท้ายเลยก็คือชั้นไขมันซึ่งชั้นไขมันเนี่ยเป็นที่คอยป้องกันแรงกระทบกระเทือนจากภายนอกแล้วก็เป็นแหล่งสะสมของพลังงานด้วยแล้วอย่างนี้คอลลาเจนเราจะได้มาจากไหนคะนอกจากผิวหนังของเราแล้วคือโดยมากแล้วเนี่ยมันจะมีกระบวนการของร่างกายอยู่แล้วนะคะในการที่จะสร้างคอลลาเจนขึ้นมาคือเราสามารถผลิตได้เองอยู่แล้วผลิตได้เองอยู่ตลอดทุกคนแต่พอเราอายุมากขึ้นความสามารถตรงนี้มันก็จะน้อยลงนะคะอายุเท่าไหร่ถึงจะน้อยลงได้โดยมากก็ถ้าอายุ20ปีขึ้นไปแล้วความสามารถก็จะเริ่มค่อยๆลดลงเรียกว่า20ปีนี่เริ่มแก่แล้วก็คืออาจจะไม่เยอะเท่ากับช่วงวัยรุ่นนะคะก็ประมาณ20ปีกระบวนการอะไรบ้างที่ทำใหคอลลาเจนมันลดน้อยลงจริงๆแล้วมันมีทั้งปัจจัยจากภายในแล้วก็ปัจจัยจากภายนอกนะคะถ้าเป็นจากปัจจัยภายในเนี่ยก็คืออายุที่มากขึ้นก็คือความสามารถในการสร้างคอลลาเจนน้อยลงอันที่2ปัจจัยภายนอกก็คือในเรื่องของแสงแดดนะคะเพราะแสงแดดเนี่ยมีผลต่อการกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินในชั้นใต้ผิวหนังคนที่ไปตากแดดบ่อยๆใช่ก็จะมีผิวหนังเหี่ยวย่นเป็นริ้วรอยได้ง่ายก็จะลดน้อยลงใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนพออายุมากขึ้นก็จะมีเรื่องของมุมปากห้อยนะคะหนังตาตกนะคะแล้วก็ตัวของเราใช่ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วปฏิเสธไม่ได้แล้วก็อีกอันนึงคือริ้วรอยที่เกิดจากตัวเราเองเกิดจากการแสดงสีหน้านะคะเพราะฉะนั้นยังเห็นว่าคนที่สมมติว่าหัวเราะบ่อยยิ้มบ่อยอย่างเงี้ยก็อาจจะเห็นมีริ้วรอยที่หางตาง่ายนะคะถ้าคอลลาเจนลดลงมันจะมีผลเสียกับร่างกายยังไงบ้างคะคอลลาเจนลดลงโดยมากในเรื่องของคอลลาเจนบอกว่ามันจะเป็นในเรื่องของผลเสียที่เกิดเฉพาะที่ถ้าในส่วนของผิวหนังนะคะถ้าในส่วนของผิวหนังเป็นผลเสียที่เกิดเฉพาะที่คือในแง่ของริ้วรอยหรือว่าร่องลึก
เกี่ยวกับเรื่องของพวกเกี่ยวกับผิวใช่เลยแล้วอย่างนี้ทำไมผมเพิ่งเคยได้ยินเรื่องของคอลลาเจนเนี่ยมาประมาณไม่เกิน 3-4 ปีนี้เองนะแล้วก็รู้สึกว่าเขาเรียกว่าฮอตฮิตมากมากนะครับผมทำไมหมอบอกได้ไหมว่าทำไมเขาถึงแบบเพิ่งเริ่มจะมาใช้กันช่วงนี้ก็คือที่เขาพูดถึงคอลลาเจนกันมากขึ้นเพราะว่าอาจจะคนอาจจะมาคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามมากขึ้นนะคะหรือว่าเรื่องของริ้วรอยที่เกิดขึ้นมากขึ้นก็เลยจะต้องหาวิธีอะไรก็ตามที่มันมากระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนถ้าวิธีไหนที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนริ้วรอยก็ลดลงผิวหน้าก็ดูกระชับขึ้นแต่งตึงขึ้นร่องแก้มที่เคยลึกก็ดูตึงขึ้นก็คือทำให้มันดูอ่อนยาวขึ้นคุณหมอคะอะไรที่เราควรจะหลีกเลี่ยงถ้าไม่อยากให้คอลลาเจนลดลงตัวการหลักเลยนะคะที่มีผลต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินที่อยู่ในชั้นใต้ผิวหนังก็คือแสงแดดแสงแดดนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของแสงแดดนี่สำคัญมากคือควรจะหลีกเลี่ยงนะคะโดยเฉพาะแดดที่อยู่ในช่วงประมาณ10โมงถึง4โมงเย็นซึ่งเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ครีมกันแดดยากันแดดนี่มีความสำคัญมากนะคะถือว่าจำเป็นต้องโดนแดดจริงๆก็อาจจะใช้ร่มคู่กันไปด้วยร่มแล้วก็เลือกร่มที่มันสามารถป้องกัน UV ได้ด้วยแล้วในส่วนอื่นล่ะคะอย่างเรื่องของพฤติกรรมของเราการรับประทานอาหารก็คือควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเรารับประทานอาหารครบนะคะมันก็คือพวกนี้มันก็คือเป็นส่วนสำคัญในการใช่ที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินในชั้นใต้ผิวหนังได้ต้องงดไหมคะพวกเหล้ากาแฟชาควรนะคะเพราะพวกนี้มีผลต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะออกกำลังกาย